ก็ดีโอเคค่ะในบทที่4นี้นะคะจะชื่อว่าเครถางช่างอ่ะเด็กๆก็ละชื่อตูอ่านตามเราซื้อนะคะเครถางช่างเครถางช่างเครถางช่างนะคะคำว่าเครถางนะคะแปลว่าห้องเรียนแต่เด็กๆสอบไปแล้วใช่ไหมคะหนูสอบไปแล้วคำว่าห้องเรียนเราไม่ได้เรียนคำว่าเครถางใช่ป่ะลูกเราจะเรียนคำว่าอะไรใครจำได้บ้างเรียนคำว่าเครเจียวอะไรลูกชื่อเครื่องถังเจียวชื่อเจียวชื่อที่เราซื้อสอบเก็บคะแนนไปแล้วใช่ไหมคะก็คือคำว่าเจียวชื่อส่วนคำว่าเครถางนะคะดูที่หมายเลขหนึ่งนะคะคำว่าเครถางก็แปลว่าห้องเรียนได้เหมือนกันนะคะเด็กๆก็ชื่อตู้เครถางช่างเครถางเครถางค่ะแสดงคำว่าช่างตัวนี้แปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าในห้องเรียนครับถูกต้องค่ะในห้องเรียนว่าห้องเรียนใช่ค่ะลูกต่อไปนะคะมาดูคำศัพท์เลยนะคะคำศัพท์ตัวแรกนะคะใครอ่านออกบ้างใครอ่านออกบ้างเด็กๆถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนหรอกสุดปล่อยเร็วนะมีไหมค่ะจะได้ไปกินข้าวกันเนาะเด็กๆก็เราชื่อตูอันจิงอันจิงอันจิงอ่านตามเราซื้อนะคะอันจิงแปลว่าอะไรคะลูกเงียบจิงแปลว่าเงียบใช่สงบหรือว่าเงียบต่อไปตงเลย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 ตงตงนะคะแปลว่าอะไรคะเข้าใจก็เราชื่อตูอันจิงอันจิงตงเลยจิงตงเลยต่อไปนะคะลูกกวนใจตงปู่ตงปู่ตงปู่ตงเด็กๆคำว่าปู่แปลว่าไม่แปลว่าไม่ปู่แปลว่าไม่แล้วถ้าคำว่าตงล่ะตงแปลว่าเข้าใจเข้าใจตรงคำเลยนะคะปู่ตงแปลว่าเข้าใจไม่เข้าใจเด็กๆจำได้ไหมเราซื้อเคยบอกว่าถ้าเสียง3ติดกับเสียง3ที่เป็นรูปหมวกแบบนี้เป็นอะไรนะคะถ้าเป็นรูปหมวกแบบนี้เจอการ2ตัวตัวหน้าจะต้องเปลี่ยนเป็นเสียงอะไรเสียง3เสียง2ปู่ตู่ปู่ตู่ต้องเปลี่ยนเป็นเสียง2ใช่มั้ยคะลูกเก่งมากก็อ่านว่าจีโช举手举手举手啊个是读举手举手啊举手แปลว่าอะไรคะลูกยกมือมืออ่ะเฮ้ยเฮ้ยคะแนนเท่ากันอยู่ทบทวนนะคะผู้ตรงเนี่ยผู้ตรง举手举手举手นะคำต่อไปหนาน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 ฉิงหนานฉิงฉิงคำว่าหนานตัวนี้นะคะแปลว่ายากถ้าเราซื้อคำว่าหนานปู่หนานใครรู้บ้างว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรหนานปู่หนานก็ขึ้นไปครับไม่ยากครับนี่ป่วยนะคะเก่งมากค่ะลูกคำว่าหนานนะคะแปลว่ายากปู่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะปู่แปลว่าไม่หนานแปลว่ายากแปลภาษาไทยตรงตัวเลยหนานปู่หนานเราซื้อถามว่าอะไรคะยากไม่ยากใช่ไหมคะยากไม่เยอะต่อไปขิงตัวนี้นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยเชิญเชิญมาดูคำต่อไปนะลูกไปเรียนแล้วได้ใช่คำว่าใต้ตัวนี้นะคะแปลว่าอีกครั้งนึงหรือแปลว่าอีกนั่นเองต่อไปชัวชัวแปลว่าอะไรคะลูกพูดค่ะพูดโอเคอีเปี่ยนอีเปี่ยนแปลว่าอีครั้งแต่ในหนังสือหนูจะแต่ในหนังสือหนูอะค่ะจะเป็นอีใช่ไหมคะในหนังสือหนูจะเป็นเสียงหนึ่งแต่จริงๆแล้วอะ
เสียงเดียวเนี่ยห้องจบพูดเนี่ยจริงๆแล้วนะคะหลักการเปลี่ยนเสียงก็คือถ้าตัวหลังเป็นเสียงติตัวหน้าจะต้องเปลี่ยนเป็นเสียงตองนะคะใช่ไหมลูกเด็กๆก็สตูอีเปลี่ยนเดี๋ยวถ้าใครไม่พูดตามเราซื้อเรียกทีละคนนะอีเปลี่ยนโอเคอีเปลี่ยนแปลว่าอีครั้งนึงนะคะครั้งนึงต่อไปมาดูนี่เรามาเริ่มดูบทสนทนากันเลยนะคะในหน้าที่26ค่ะเด็กๆ同学们再说一遍เด็กๆดูนะคะ同学们เราสอบกันไปแล้วใช่ไหมคะคำว่า同学们แปลว่าอะไรเอ่ยพวกเราแปลว่า同学们เก่งมากค่ะลูกแปลว่านักเรียนทุกคนคำว่าใช่ล่ะใช่ตัวนี้แปลอะไรไม่มีแล้วใช่แปลว่าอีกครั้งใช่ตัวนี้นะคะแปลว่าอีกครั้งตู่ล่ะตู่ไม่ไม่ตู่แปลว่าอะไรลูกไม่ไม่แปลว่าไม่แปลใจตู่แปลว่าอ่านไอเลลี่คำว่าอีเนี่ยเดี๋ยวเซอร์ปิดพูดที่หนูต้องการไม่พูดกับจักรไม่ไปตัวนี้ไม่ต้องคอมเมนต์ซื้อแล้วกูทำไมเพื่อนออกรถไปเหลือ50คนแล้วเนี่ยโอ้กูปิดไฟอยู่อ่ะมีชวนกันออกด้วยกูปิดไมค์พูดอ่ะอันนี้เราซื้อปิดไมค์นานยังอ่ะลูกอ๋อเราซื้อเพิ่งปิดอ่ะค่ะอยู่ดีๆก็เงียบไปเลยหนูก็เห็นอยู่ว่าเราซื้อปิดไมค์พูดคำหยาบเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อหักคะแนนนะเด็กๆเนี่ยเขาใครก็ไม่รู้ชวนกันออกเนี่ยครูการ์ดออกเนี่ยไม่เป็นไรยังไม่ออกเขายังไม่ออกนายก็อยู่ในนั้นด้วยโอเคเด็กๆสรุปแล้วประโยคนี้เป็นอะไรคะทงเฉยเมินจ่ายตู่อีเปียนทงเฉยเมินจ่ายตู่อีเปียนแปลว่าอะไรคะทงเฉยเมินแปลว่านักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนอ่านอีกครั้งอีกครั้งเก่งมากค่ะลูกนักเรียนทุกคนอ่านอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆวันนี้มีแค่3บทสนทนาเองไม่เยอะเลยนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ同学们同学们同学们再读一遍再读一遍同学们再读一遍เก่งมากค่ะต่อไปโอเคเฉยจริงๆนะคะคำนี้นะคะเวลาเราซื้อว่าเฉยพูดตรงในห้องเราซื้อจะพูดคำว่าเฉย S H S E วิ่งกันยังไงเฉยคำว่าเฉยนะคะจะเป็นภาษาพูดนะคะดูดีๆนะคะก็คือตัว E ใช่เปล่าเฉยจะเป็นภาษาพูดส่วนคำว่าฉุยจะเป็นภาษาหนังสือฝีปากสรุปแล้วถ้าเวลาเราซื้อพูดในห้องเฉยพูดตรงแสดงว่าเราซื้อพูดถูกไหมถูกเฉยอีใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าเราเจอในหนังสือเราจะเป็นคำว่าฉุยเป็นตัวยูจะเป็นภาษาหนังสือนั่นเองนะคะฉุยพูดตรงแปลว่าอะไรใครรู้บ้างถ้าเฉยคำว่าฉุยแปลว่าอะไรคะมีคนพูดคำหยาบในแชทอ่ะมีคนพูดซื้อหักคะแนนนะหยุดทีมนะคะแปลว่าเฉิมฉีอีสานบอกว่าควายมันเป็นควายอีสานควายเป็นควายเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวเราซื้อจะหักคะแนนใครเป็นคนพิมพ์ปอห้องอะไรลูกเด็กหญิงเดี๋ยวเราซื้อบอกครูประจำชั้นนะไม่ใช่ครูเด็กหญิง
กิโลวัตต์เฉลิมศรีไม่ใช่หญิงไม่ใช่ครูอ่ะศรีเด็กๆกิโลวัตต์เฉลิมศรีคำว่าคำว่าเฉยกับเฉยแปลว่าใครเหมือนกันไหมคะไม่เข้าใจเฉยแปลว่าอะไรคะลูกเฉยแปลว่าอะไรลูกเฉยมันแปลว่าใครแล้วคำว่าเฉยหลับก็แปลว่าใครแสดงว่าพูดทั้งสองอย่างก็พูดเหมือนกันแต่ว่าแค่คนละแบบใช่ค่ะคำว่าเฉยนะคะเป็นภาษาพูดถ้าเราซื้อพูดในห้องเรียนนะคะก็แสดงว่าเราซื้อพูดถูกไหมถูกนะคะคำว่าเฉยแปลว่าใครส่วนคำว่าฉุยก็แปลว่าใครเหมือนกันแต่คำว่าฉุยนะคะเราจะเจอในภาษาหนังสือนั่นเองหรือภาษาเขียนค่ะใครไม่เข้าใจผู้ตรงคำว่าผู้ตรงแปลว่าอะไรคะลูกผู้ตรงผู้ตรงแปลว่าไม่เข้าใจผู้ตรงแปลว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรคะใครไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะชิงแปลว่าอะไรใครรู้บ้างชิงแปลว่ายกเลยค่ะแล้วคำว่าจีโชล่ะเราคือสอนอ่านคำศัพท์ไปแล้วแปลว่าอะไรคะลูกยกมือค่ะอ่ะแสดงว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรคะยกมือค่ะไม่เข้าใครไม่ยกมือขึ้นยกมือขึ้นใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นใช่ไหมคะอ่ะต่อไป老师请再说一遍老师请再数一遍请再说请ตัวนี้แปลอะไรคะคุณครูเชิญใช่ไหมลูกเราซื้อแปลว่าคุณครูใช่ไหมคะ请แปลว่าเชิญใช่คำว่าใช่ตัวนี้แปลว่าอะไรใช่แปลว่าอีกรอบอีกรอบใช่ไหมคะอีกรอบหรืออีกครั้งนึงนะคะชัวคำว่าชัวแปลว่าอะไรชัวแปลว่าได้ชัวร์แปลว่าอะไรพูดแสดงว่าสิ่งได้ชัวร์แปลว่าอะไรคะพูดอีกรอบนะคะอีเปียนก็แปลว่าอะไรคะอีเปียนแปลว่าอะไรคะลูกอีเปียนแปลว่าครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเราซื้อเขียนอ่านออกไหมลูกเราซื้อใช้เมาส์เขียนก็อาจจะเขียนไม่ถนัดนะคะมันจะเขียนไม่ถนัดมันจะไม่เหมือนกดแป้นพิมพ์เองใช่ค่ะเราชื่อแล้วชิงใต้ชัวอีเปียนประโยคนี้แปลว่าอะไรคะลูกเราชื่ออีใต้ชัวอีเปียนประโยคนี้แปลว่าอะไรคะฉลาดแล้วก็ออกไปสี่คนแปลว่าอะไรคะลูกแล้วก็แบบเราชื่อพูดอีกรอบได้ไหมคะได้ไหมคะเราชื่อพูดอีกครั้งได้ไหมคะอ่ะเรามาดูประโยคสุดท้ายกันเลยนะคะคู่นี้ยังไม่เสร็จจบเลยค่ะครูคะหนูเขียนว่าคุณครูพูดอีกรอบได้ไหมครับได้ไหมอ่ะได้ค่ะคำว่าค่ะกับครับนะคะผู้ในรูปที่เราซื้อใช้คำว่าค่ะเพราะว่าในรูปเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ถ้าหนูเป็นผู้ถ้าหนูเป็นผู้ชายพูดก็จะต้องใช้เป็นครับถูกไหมค่ะ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 ครูไม่ค่ะนะคะค่ะค่ะมีไม่เอกใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะพูดอีกรอบได้ไหมค่ะต้องค่ะต้องไม่มีไม่เอกนี่เราซื้อเดี๋ยวเราซื้อแก้นะคะค่ะนั่นค่ะนั่นค่ะค่ะค่ะนั่นค่ะนั่นค่ะอาบน้ำยังทาวะยังไงล่ะนักแข่งค่ะโอเคเสร็จยังลูกเสร็จแล้วถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวหนูไปดูที่เราซื้อส่งไปให้นะโอเคประโยคสุดท้ายแล้วลูกหนูทำเสร็จไปนานแล้วครูถงเชมันต่งเลยมาคำว่าต่งอะไรนะต่งเลยแปลว่าอะไรนะต่งแปลว่าแปลว่าอะไรคะครูยากเข้าใจครูเข้าใจเข้าใจโถเชมันตรงแล้วมาสรุปแล้วประโยคนี้ว่าอะไรคะนักเรียนทุกคนเข้าใจไหมตรงเลยตรงเลยแปลว่าอะไรคะลูกเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าถ้าเข้าใจแปลว่าตรงและถ้าไม่เข้าใจล่ะจะต้องพูดว่าอะไร
ไม่เข้าใจแปลว่าผู้ตองเก่งมากครับไม่เข้าใจคือผู้ตองอ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราซื้อจะปล่อยแล้วนะแต่ว่าทุกคนจะต้องทบทวนบทสนทนาตั้งแต่บทสนทนารูปแรกนะคะกลับไปดูนะคะอ่ะช่วยกันอ่านนะคะถ้าหนูอ่านผิดเราซื้อจะได้แก้ให้นะคะแต่ถ้าหนูไม่อ่านเลยเราซื้อก็ไม่สามารถรู้ว่าหนูเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะอ่ะโอเค同学们同学们在读一遍在读นักเรียนทุกคนอ่านอีกครั้งนึงนักเรียนทุกคนอ่านอีกครั้งนึงอ่านอีกรอบนึงนะคะต่อไปอ่ะหนูลองฝึกอ่านเองก่อนคอยไม่เข้าใจยกมือเหล่าซื้อพูดให้เราได้ไหมค่ะได้ไหมค่ะพี่ฝูตกขิมครูมีนครับลูกช่วยพูดตรงแล้วไงครับลูกช่วยพูดตรงฉันชิงช่วยพูดตรงชิงจีชงชิงจีชงสรุปแล้วคำว่าฉิงแปลว่าอะไรนะฉิงฉิงแปลว่าฉิงเก่งมากค่ะคุณจีโฉล่ะจีโฉฉิงแปลว่าฉิงต้องมือต้องหลีกช่วยผู้ตรงฉิงจีโฉใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นต่อไป老师老师请假老师要回家守假老师下本老师请再说一遍一遍一遍เอาใหม่นะคะลูก老师老师请请再说再说一遍一遍一个呢哈老师老师请再说一遍再说一遍。ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะ老师พูดอีกรอบได้ไหมคะได้ไหมคะ老师พูดอีกรอบได้ไหมคะค่ะได้ไหมค่ะ同学们懂了吗นะเรียนทุกคนเข้าใจไหมเลิศไหมคำว่าตรงทุกคนเข้าใจไหมตรงเลิศตรงเลิศคืออะไรคะเข้าใจแล้วคำว่าตรงเลยไปเข้าใจแล้วถ้าคำว่าปู้ตรงนะคะลูกปู้ตรงไม่เข้าใจค่ะปู้ตรงโอเคก่อนเลิกเรียนนะคะทบทวนคำศัพท์อีกนิดนึงแล้วเราซื้อจะปล่อยแล้วอ่ะเด็กๆอ่านตามนะคะจีโฉงจีโฉงแปลไทยด้วยค่ะแปลว่าอะไรคะยกมือค่ะยกมือค่ะนาน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 ก็ได้ค่ะยากยากยากจ่ายชัวร์อีเปลี่ยนจ่ายชัวร์อีเปลี่ยนเปลี่ยนพูดอีกรอบพูดอีกรอบเก่งมากค่ะลูกจ่ายชัวร์อีเปลี่ยนแปลว่าพูดอีกรอบนะคะคำว่าพูดภาษาจีนคือคำว่าชัวร์จ่ายแปลว่าอีกครั้งนึงอีเปลี่ยนแปลว่าอะไรคะจ่ายชัวร์อีเปลี่ยนแปลว่าอีเปลี่ยนแปลว่าครั้งหนึ่งค่ะอันจริงแปลว่าอะไรเอ่ยใครรู้บ้างอันจริงเงียบเงียบอันจริงแปลว่าเงียบครับคะเงียบสงบหรือว่าเงียบครับแปลว่าเงียบนะคะต่อไปต่องเลยต่องเลยเข้าใจเลยทุกคนทุกคนฟังหลังซื้อนะคะอันจริงอันจริงแปลว่าอะไรเงียบเงียบค่ะเงียบต่องเลยต่องเลยเข้าใจเข้าใจแปลว่าเข้าใจครับผู้ต่องอ่ะไม่เข้าต่องไม่เข้าใจค่ะต่องแปลว่าไม่เข้าใจทบทวนนะคะทบทวนนะคะลูกต่อไปหมดแล้วนะคะวันนี้ที่เรียนไปมีใครไม่เข้าใจบ้างคะเข้าใจหมดเลยค่ะแล้วก็พูดได้ด้วย
การบ้านของวันนี้คืออะไรคะจดคำแปลหน้าที่26แล้วก็ฝึกอ่านบทบทสนทนาหน้า26ครูก็เปิดให้ดูไปเมื่อกี้หนูก็ทำเสร็จด้วยใช่ค่ะเด็กๆเราซื้อจะฟังพวกเราอ่านเองนะทุกคนตั้งใจนะคะถ้าทุกคนช่วยกันอ่านเดี๋ยวเราซื้อจะปล่อยเลยดีไหมเริ่มนะคะอ่านแล้วแปลภาษาไทยด้วยเช่นจีโชจีโชยกมือหนานยากหนานยากจีคำที่สามนะลูกได้ช่วยอีเปลี่ยนได้ช่วยอีเปลี่ยนได้ช่วยอีกรอบหนึ่งพูดนะคะลูกใช้คำว่าพูดนะคะถ้าอ่านจะเป็นตู่นะคะมีใครยังไม่เข้าใจบ้างลูกชัวแปลว่าพูดนะคะถ้าตู่จะแปลว่าอ่านนะลูกต่อไปเงียบสงบหรือว่าเงียบส่งเลยส่งเลยเข้าใจพูดตรงไม่เข้าใจวันนี้นะคะที่เรียนไปหนานปู่หนานค่ะหนานปู่หนานแปลว่าอะไรคะลูกปู่หนานแปลว่าอะไรหนานไม่ยากยากหรือไม่ยากคะลูกไม่ยากก็พูดว่าปู่หนานปู่หนานไม่ยากนะคะวันนี้ที่เรียนไปปู่หนานใช่ไหมคะแล้วท่านหนานอย่างเดียวหล่ะแปลว่าอะไรคะลูกยากยากมือค่ะอ่านได้แล้วก็อ่านได้ด้วยแล้วก็พูดได้ด้วยเก่งมากค่ะแล้วก็พูดได้สำหรับวันนี้นะคะเซียเคอร์ค่ะเซียเคอร์แล้วก็แปลว่าหมดครับใช่ใช่เราซื้อเพื่อนมาหมดครับคนออกไปทำการบ้านแล้วก็ไปทานข้าวได้เลยค่ะใจเจียน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 ค่ะ